ทนายดังบุกสภาจี้สอบสว.ใช้พื้นที่รัฐสภาแถลงเรื่องส่วนตัวชี้ขัดจริยธรรมทนายดังบุกสภายื่นหนังสือจี้ประธานวุฒิสภาสอบสว.ใช้พื้นที่รัฐสภาแถลงเรื่องส่วนตัวใช้ถ้อยคำหยาบคายตอบโต้ประชาชนชี้ขัดจริยธรรมเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่24กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายรัชพลศิริสาครทนายความยื่นหนังสือถึงนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาผ่านสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากรณีที่นายเสรีสุวรรณพานนท์รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาสว.อีก 7-10รายมีการใช้ข้อความหยาบคายตอบโต้ประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของสว.และใช้พื้นที่รัฐสภาแถลงข่าวเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ประชาชนนายรัชพลกล่าวว่าคนระดับสว.ไม่สมควรพูดถ้อยคำหยาบคายซึ่งข้อบังคับจริยธรรมสว.ระบุว่าสว.ต้องไม่ปฏิบัติตนโดยไม่ให้เกียรติเสียดสีบุคคลอื่นวันนี้จึงมายื่นเรื่องถึงประธานวุฒิสภาให้ตรวจสอบซึ่งไม่ใช่นายเสรีคนเดียวแต่ยังมีว.อีก 7-10 คนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันสว.ลุยฟ้องแล้วถูกข่มขู่ทั้งส่วนตัวครอบครัวเสรีฟันสองทนายดังเรียกรายละ 500,000นอกจากนี้การใช้รัฐสภาแถลงข่าวหากฟังเนื้อหาจะมีแต่เรื่องตัวเองญาติและธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนสนใจส่วนนี้ก็อยากให้สว.รับผิดชอบร่วมกันด้วยทั้งนี้สว.ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลและประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่ไปห้ามเขาวิจารณ์หากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเกรงกลัวกระแสสังคมก็ควรลาออกไปเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ประโยชน์ประชาชนการไปแจ้งความก็เป็นเรื่องส่วนตัวจึงมองว่าเป็นความผิดตามประมวลจริยธรรมสว.นายรัชพลกล่าวเมื่อถามว่ากลัวสว.ฟ้องกลับหรือไม่นายรัชพลกล่าวว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์ว.ด้วยความสุจริตเป็นธรรมหากติชมแล้วโดนแจ้งความตนยินดีให้ความช่วยเหลือหนึ่งร้อยสิบห้าอาจารย์นิติศาสตร์19สถาบันออกแถลงการไม่เห็นด้วยข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญ115อาจารย์นิติศาสตร์19สถาบันออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับมติรัฐสภาที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24กรกฎาคม66นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กปริญญาเทวานฤมิตรกุลถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแถลงการจาก115คณาจารย์นิติศาสตร์19สถาบันเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เห็นด้วยกับมติของรัฐสภาที่ให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญว่าจากการลงมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาในการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาให้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา159เป็นยัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ซึ่งกำหนดว่ายัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่สองจึงทำไม่ได้นั้นคณาจารย์นิติศาสตร์ตามรายชื่อข้างท้ายเห็นว่ามตินี้มีความไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลายประการดังจะได้กล่าวดังต่อไปนี้หนึ่งยัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ข้อ41นั้นหมายถึงยัตติ
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเท่านั้นซึ่งข้อ29กำหนดว่ายัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภาและต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า10คนดังนั้นยัตติที่ตกไปแล้วที่เสนอซ้ำไม่ได้จึงหมายถึงยัตติตามข้อ29ที่ต้องการส.ส.รับรองเพียง10คนเท่านั้นเหตุผลที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ให้เสนอยัตติซ้ำไม่ได้เพราะยัตติใช้เสียงส.ส.สนับสนุนเพียง10คนเท่านั้นถ้าเสนอซ้ำๆได้แม้จะตกไปแล้วจะทำให้มียัตติซ้ำๆมากเกินไปซึ่งชอบด้วยเหตุผลที่ควรจะเสนอได้เพียงครั้งเดียวในสมัยประชุม1-1ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา159วรรค2บัญญัติว่าต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1/10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คือ50คนไม่ใช่ต้องการส.ส.รับรองแค่10คนดังเช่นการเสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ29ดังนั้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่ญัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41.2 ที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272ไม่ได้บัญญัติไว้แต่ประการใดว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิมจะกระทำไม่ได้ส่วนควรจะเสนอคนเดิมหรือไม่หรือจะเสนอกี่ครั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่งการที่รัฐสภาลงมติให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิมได้เพียงครั้งเดียวเป็นการเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งไม่อาจที่จะกระทำได้3ตามลำดับชั้นของกฎหมายนั้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายในลำดับต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยฝ่ายบริหารรวมถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประชุมของรัฐสภาและใช้กับรัฐสภาเท่านั้นต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหาไม่แล้วย่อมใช้บังคับมิได้ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา5ว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาจึงจะอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้4ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่เป็นปัญหาเรื่องรัฐสภาการตีความข้อบังคับของตนเองโดยขัดต่อรัฐธรรมนูญแม้รัฐสภาจะสามารถตีความข้อบังคับของตนเองได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ151แต่ต้องเป็นการตีความข้อบังคับโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่ในลำดับชั้นกฎหมายที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญและแท้ที่จริงแล้วมติของรัฐสภาที่ตีความว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159และมาตรา272อยู่ในบังคับของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41นั้นเป็นการตีความรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272อยู่ใต้ข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งรัฐสภาหาได้มีอำนาจที่จะทำเช่นนั้นไม่ห้าผลของการลงมตินี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลแต่คือบรรทัดฐานที่ผิดพลาดของรัฐสภาในการพิจารณายัตติที่เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่จากนี้ไปจะเสนอได้ครั้งเดียวทั้งหมดโดยไม่สนใจเรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือบรรทัดฐานที่เสียงข้างมากของรัฐสภาสามารถตีความข้อบังคับการประชุมของตนเองให้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดได้
คณาจารย์นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆตามรายชื่อข้างท้ายเห็นว่ามติของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคม2566ที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดจึงขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้หาไม่แล้วการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในเรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีหลักรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยากที่จะดำเนินโดยปกติในประเทศไทยต่อไปได้วันที่24กรกฎาคม2566ลงนาม1กนกนายถาวรพาณิชย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2กรกนกบัววิเทียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3กันธิรมโกโมนานทุนคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต4กรสุดขอพ่วงกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5กฤษดาใจแก้วทิคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา6กฤษดากรว่องวุฒิกุลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์7กฤษเพชรโสมนวัฒน์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่8กสมาเดชรักษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพกสิดิษฐ์อนันทนาธรมหาวิทยาลัยรามคำแหง10กันศักดิ์เพชรานนท์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย11กัญญารัตน์โคตรภูเขียวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น12กีระเกียรติพระไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13ขันเพชรชัยทวีปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี14เข็มชาติตนบุญ15จารุประภารักษ์พงษ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์16เฉลิมวุฒิศรีพรหมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์17ชาคริตสิทธิเวชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์18ถาปนันท์นิพิทธกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์19ทิตินันท์เต็งอำนวยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย20ณรงค์เดชสรุโคสิทธิ์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย21ณัฐพรรอดเจริญคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย22ณัฐสุขเวชชวรกิจคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา23ณัฐดนัยนาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง24ดรุณีไพศาลพาณิชกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่25ดามคำไตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย26ดิศรลิขิตวิทยาวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์27ตรีเนตรสารพงษ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี28ต่อพงษ์กิตติยานุพงษ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์29ตามพงษ์ชอบอิสระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์30ตีนเมธวงศ์ใหญ่สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง31ทวีศักดิ์เอื้ออมรวณิชคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์32ทศพลทัศนกุลพันธ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่33ธนภัทรชาตินักรบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์34ธนรัตน์มังคุดคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์35ธนัญชัยทิพยมณฑลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ36ทีทัศชวิจินดาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์37ธีรยุทธ์ปักษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ38ธีรวัฒน์ขวัญใจคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์39นพดลทัศน์ระเบียบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี40ณพรโพพัฒนชัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์41นวการศิรารุจานนท์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ42
นวพรเสนีวงศ์ณอยุธยาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่43ณัฐมนคงเจริญคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่44ณัฐธิกาศรีพงกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์45นาฏณภัทรเหล็กเพชรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์46นิธินีทองแท้นักวิชาการอิสระ47นิรมัยพิษแขมั่นจิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์48นิสิตอินทมาโนอาจารย์สอนกฎหมายและนักวิชาการอิสระ49เนรมิตจิตรักษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์50บงกตดารารัตน์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ51บุญญพัฒน์ชูเกียรติคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต52ปราโมทย์เสริมศีลธรรมคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย53ปริญญาเทวานฤมิตรกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์54ปรียาพรอุบลสวัสดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์55อารณ์บุญช่วยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่56ปารีณาศรีวณิชคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย57ปิยะออนเปลี่ยนพดุงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา58ปิยากรเลี่ยนกัตวาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง59ปีดิเทพอยู่ยืนยงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่60พงพันธ์บุบเก้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม61พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย62พลอยแก้วโปราณานนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่63พลอยขวัญเหล่าอมตะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา64พวงรัตน์ปฐมศิริรักษ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์65พัฒนิยมสิงห์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย66พัชราพรตรินวุฒิพงศ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์67พันทิพย์สายสุนทรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์68ทินัยณ นครคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์69ธีรพลเจตโรจนานนท์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์70เพชรณภัทรศรีวุเตยประภาสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง71ทีชยาจงอุดมการสาขานิติศาสตร์คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น72มาตาลักษ์สอนเมธากุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์73มาติกาวินิจสอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์74มาโนดสุขสังคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง75มุนินพงษาปานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์76ยศสุดาหลายเจริญคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์77ยอดพลเทพสิทธาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร78รุ่งโรจน์สุวรรณสิชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย79ฤทธิพัฒน์กัญญาณภัทรศิษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง80ละลินก่อวุฒิกุลรังสีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์81วริษาองค์สุพรรณกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์82วาทิตย์โสธิพันธ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่83วิทูลตลุดกรรม84สรัญจงรักมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร85สรัญพิมพ์งามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่86ศรีประภาเพชรมีศรีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย87สุภกรชมศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์88โสภิตชีวพาณิชย์วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม89สกุณาทิพรัตน์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น90สงกรานต์ป้องบุญจันทร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่91
สถาพรสัมมาลีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง92สมเกียรติวรปัญญาอนันต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์93สมชายปรีชาศิลปกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่94สมศักดิ์แนบกลางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา95สหรัฐโนทยะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี96สิทธิกรศักดิ์แสงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี97สุทธิชัยงามชื่นสุวรรณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์98สุทธิพงษ์บุญพอมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี99สุปรียาแก้วละเอียดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์100สุรภีโพธิสาราช101สุรศักดิ์บุญญานุกูลกิจคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์102สุรศักดิ์บุญเรืองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์103สุรินทร์รัตน์แก้วทองคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์104สุวิทย์ปัญญาวงศ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา105เสสีนานิ่งสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา106อจิรวดีเหลาอ่อนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ107อภินพอติพิบูลสิงห์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์108อรพันธ์พนัสพัฒนาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย109อริศราเหล็กคำสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง110อัคคกรชัยพงศ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี111อารยาสุขสมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์112อำนาจตั้งคีรีพิมานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์113อุดมงามเมืองสกุลมหาวิทยาลัยพะเยา114เอื้อการโสภาคดิษฐพงศ์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์115เอื้ออารีอิ่งจนินคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย